สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องสมเอทีเอ็มนะครับคลิปนี้เราจะมาชมการแก้ไขปัญหาพัดลมนะครับก้มเงยล็อกไม่ได้นะครับเงยแล้วอย่างนี้นะครับก็จะใช้ในสภาพก้มตลอดนะครับวันนี้เรามาแก้ไขกันครับใครมีปัญหาแบบนี้แก้ไขง่ายๆเลยครับตรงนี้นะครับเข้าไปบริเวณตรงคอนี้นะครับมันจะมีตัวล็อกครับที่ดังแก๊กๆเนี่ยนี่ครับมันก็จะเป็นตัวล็อกของมันเดี๋ยวเราเข้าไปแก้ไขกับตัวนี้นะครับทำง่ายครับไม่ยากครับก่อนอื่นเลยในการซ่อมพัดลมหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งนะครับเราก็ต้องถอดปลั๊กออกก่อนให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้ามาจุดนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราไขเข้าไปตรงจุดนี้นะครับจะมีน็อตตรงนี้2ตัวนะครับเราแก้ไขครับง่ายๆทุกคนทําได้นะครับนี่ครับนี่นะครับดูตัวนี้นะครับถอดน็อตไป2ตัวแล้วก็จะยกเราก็จะเคลื่อนตัวนี้ออกเลยครับนี่ครับค่อยๆขยับตัวเนี้ยมันจะออกละยกนี่ๆนี่นะครับยกออกมาแบบนี้นะครับนี่ครับไม่ยากครับทุกคนทําได้ครับตัวนี้ครับตรงนี้เราก็จะนี่นะครับมันจะมีตัวล็อกเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะมีปุ่มตัวนี้นะครับมันจะมีปุ่มดังแก๊กๆมันจะมีปุ่มเป็นลูกปืนแก๊กๆแก๊กๆอย่างเงี้ยเราก็ไขตัวนี้นะครับเนื่องจากตัวนี้มันหลวมเนี่ยตัวนี้มันหลวมเราก็ไขตัวนี้ให้แน่นเราใช้นี่นะครับจับหัวตรงนี้นะครับแล้วก็4แฉกนะครับใช้สกรูไลท์4แฉกตรงนี้ไขตรงนี้ไขแน่นเลยครับไขให้แน่นๆครับใส่ให้แน่นที่สุดเลยครับนี่ครับเสร็จแล้วครับแค่นี้ครับเราก็ต่อเข้าไปเหมือนเดิมนะนี่ครับนอนเลยก็ได้ครับแบบนี้ครับเราเห็นก็จะชัดครับเราก็ไขน็อตเข้าไปตัวเดิมนะครับนี่ครับนี่ครับเอาน็อตเข้าไปในตัวเดิม2ตัวนะครับน็อต2ตัวเราก็ไขเข้าไปเลยครับพัดลมทุกรุ่นเวลาเราใช้ไปมันเสื่อมสภาพหรือว่ามันเสียหายนิดหน่อยเราแก้ได้หมดครับแก้ได้ไปชมคลิปในช่อง YouTube สม A2M ได้นะครับเราจะมีซ่อมให้ดูหลายจุดมีคนถามเข้ามาเยอะครับมันพัดลมก้มหน้าเงยหน้าไม่ล็อกอย่างเงี้ยเราก็มาทำให้ดูครับนี่ครับแค่นี้ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับทุกอย่างแก้ไขได้เป็นการ DIY ให้กลับมาใช้ได้ดังเดิมนะครับตอนนี้ก็เงยหน้าได้แล้วครับนี่ครับตอนนี้ก็เห็นไหมตอนนี้มันก็จะล็อกได้แล้วครับนี่ครับแค่นี้ครับง่ายๆนะครับง่ายๆทุกคนทําได้นะครับดูช้าๆแล้วก็ทุกคนทําได้นี่ครับมีแค่ตรงนี้เองครับเราไขน็อต2ตัวแล้วก็เข้าไปไขตัวข้างในให้มันแน่นๆแค่นั้นเองครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมช่องสม A2Mชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องสม A2Mด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ